ไฮโซปนัยเคลื่อนไหวทยอยกดไลค์รูปแป้วรัวรัวเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวจากช่องวิก3ที่กำลังถูกจับตาในเรื่องนี้เห็นทีจะหนีไม่พ้นนางเอกสาวแป้วณัฐพรเตมีรักซึ่งหลังจากที่ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง14ปีก็มีชาวเน็ตหลายๆคนสังเกตว่าสาวแป้วนั้นจะเปลี่ยนลุคจากสาวหวานเรียบร้อยเป็นสาวแซ่บพร้อมกับยังโชว์ความเซ็กซี่เต้นลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาได้ออกมาเผยข่าววงในสายเผือกได้จับตากันอีกครั้งและแน่นอนว่าสำหรับวงในอย่างมดดำแชร์เรื่องไหนรับรองว่าโอกาสเป็นจริงมีเปอร์เซ็นต์สูงมากและครั้งนี้มดดำได้ออกมาเมาส์มอยเรื่องของนางเอกสาวแต้วผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยบอกว่าไฮโซที่กำลังคบหาดูใจกับสาวแต้วคนนี้สนิทกับมดดำเป็นแฟนเก่าหุ่นเซนที่อายุน้อยกว่าตอนนี้เป็นแฟนกับแต้วคุยกันมาสักพักแล้วล่าสุดทั้งคู่ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในอินสตาแกรมแล้วเมื่อมีตาดีสังเกตเห็นว่าไฮโซประนัยฟอลโลว์อินสตาแกรมของสาวแต้วแถมงานนี้ไฮโซคนจริงยังทยอยกดไลค์ส่งรูปหัวใจให้แต้วอย่างรัวๆอีกด้วย